มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์พัฒนาการศึกษาไทยเพื่อปวงชนและแผ่นดินเกิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆกรอบใช่ไหมทับทิมกรอบแล้วก็เรียกว่า Ruby Chestnut with homemade coconut ice cream หลักสูตรที่อบรมวันนี้เป็นหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้อาหารแล้วก็เมนูอาหารของรองศาสตราจารย์ดร.สิตาเยี่ยมขันติถาวรค่ะสำหรับประโยชน์ที่ได้จากการอบรมวันนี้นะคะก็หลายอย่างเลยอย่างเช่นเรื่องคำศัพท์อย่างเงี้ยเราก็สามารถเอาไปสอนเด็กๆได้ว่าง่ายๆเลยอย่างเช่นน้องไก่อย่างเงี้ยเด็กบางคนก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าภาษาอังกฤษเรียกไงแล้วก็สอนเขาว่าได้ว่าอันนี้นะคือ drumstick นะก็อาจจะมีภาพประกอบให้เขาดูอะไรประมาณนี้แล้วก็สำหรับคำศัพท์ที่เราได้ความรู้ที่เราได้อะค่ะไปสอนให้เขาประยุกต์เข้ากับเนื้อหาของบทเรียนของเราค่ะก็อยากขอบคุณทางมูลนิธิมากเลยที่จัดอบรมให้กับคณะครูจากที่ต่างๆโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายก็เป็นการเปิดโอกาสให้ครูแต่ละคนได้พัฒนาศักยภาพตัวเองได้รู้เรื่องอะไรใหม่ๆด้วยนะคะความสำเร็จของการจัดโครงการจะเป็นประโยชน์แก่ครูอาจารย์ในการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาต่อประเทศชาติและตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน